โอเคแต่ที่เราว่าผมว่าดูว่ามันหนักเข้าใจคำว่าหนักหัวไหมมันคือสีดำมันเข้มตอนนี้มันเหมือนกับถ้ามันมองถ้าสกรีนถ้าเกิดหนูหลีตาดูเนี่ยมันจะเห็นข้างบนมากกว่าเห็นข้างล่างแล้วทำไมเราไม่ลองสีเอาสีอื่นมาใส่แทนสีข้ดางบนเนี่ยเหรอำก็ก็มอไงดข้้างล่างก็ใชได่้ไหมเพียงแต่ว่าที่บอกว่าไม่ควรเป็นสีอื่นเพราะว่าลูกเล่นมันอยู่ตรงนี้มันมีการเล่นสีมีการเล่นอะไรสีดำมันเป็นสีกลางสีดำสีเทาเนี่ยมันเป็นสีกลางคือมันจะทำให้ตัวเองมันไม่ค่อยมาปนกับพวกนี้พวกนี้คือเราจะเล่นสีแล้วก็ตัวนี้คือตรงกลางคือเป็นกลางมาถึงบอกว่ามันควรจะเป็นสีดำมันควรจะเป็นสีกลางไม่ใช่มายุ่งกับพวกนี้คือถ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีมันจะเริ่มมาวุ่นวายกับตัวอื่นมันจะเริ่มมีความสําคัญมันจะเริ่มมาแข่งในพูดถึงในเรื่องของสายตานะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันสีดําหรือว่าเป็นสีกลางมันดีแล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะหนักไปหน่อยไอ้ตัวเส้นข้างในเนี่ยอาจจะต้องไม่เข้มขึ้นก็หนาขึ้นอีกนิดนึงจริงๆหนาขึ้นกว่านี้อีกนิดก็ยังดีอย่างน้อยๆเนี่ยน้ําหนักมันจะได้แบบขึ้นมาปึ้งขึ้นมานิดนึงเพราะตอนนี้มันตอนนี้มันหนักสําหรับป้าว่ามันหนักหัวไปนิดนึงไม่แน่นะต้องลองเอามาดูแต่ถ้าเกิดดูอย่างเงี้ยมันหนักหัวไปหน่อยเป็นเพราะว่ามันเป็นสีดําแต่ถ้าบอกว่าเป็นสีเทาเนี่ยแปลว่าก็ไม่ดีเพราะว่าเพราะเป็นสีเทาผมเนี่ยมันเหมือนกับมันเบาทั้งหมดมันจะเบาหมดเลยแต่เชฟอะไรพวกนี้น่าจะโอเคแล้วโดยภาพรวมส่วนตัวนี้อ่ะอันนี้ก็ดูธรรมดาไปตัวนี้มันดูธรรมดาไปแล้วอีกอย่างคือสิ่งที่มันต้องแก้ไขเนี่ยก็คือหรือว่ามันไม่ดีเนี่ยคือสเปซของตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันเท่ากันเห็นป่ะเชฟมันเกือบจะเหมือนกันเลยคือจะให้ตรงนี้ใหญ่กว่าตรงนี้หรือจะให้ตรงนี้เล็กกว่าตรงนี้ก็เอาประปาว่ามันน่าจะดีกว่าทำไมมันเท่ากันไม่ได้มันเท่ากันแล้วมันเหมือนกับพอมันมองไปแล้วมันแบบมันแปลกสายตามันแปลกบางกรณีมันจะสวยแต่ในกรณีนี้แปลว่ามันไม่ควรจะเท่ากันเพราะว่าภาพรวมถ้าถามออกไปเนี่ยคือภาพรวมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวอะไรที่มันนิ่งๆอย่างตัวนี้มันเป็นนิ่งๆมันจะนิ่งไอ้ตัวนี้มันเหมือนกับมันมีแบบมันวิ่งไปวิ่งมามันมีความรู้สึกวิ่งไปวิ่งมาใช่ป่ะแต่พอไอ้ตรงเนี้ยมันเท่ากันเนี่ยมันเหมือนกับมันสโลว์ดาวน์มันไม่มันสแตติกอะมันจะแบบไม่ไดนามิกเหมือนกับที่มันควรจะเป็นมันไม่ควรจะเท่ากันหมดอันนี้ไม่รู้แต่ว่าต้องลองดูออกมาแต่ป้าว่ามันเท่ากันเกินไปอันนี้ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยป้าจะดูแล้วจะขัดลูกตาป้าเพราะว่าอันนี้มันควรจะแบบใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงแล้วอันนี้เล็กลงอีกนิดนึงเพราะตอนนี้มันเหมือนกันอย่างเงี้ยมันอินฟินิตี้มันคือมันดูแล้วมันก็จะวนมันก็จะเท่ากันนะอันนี้มันเท่ากันเกินไปถ้าดูภาพรวมดูแบบมันควรจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าสเกลระหว่างตัวนี้กับตัวนี้อาจจะใกล้เคียงกันเกินไปหรือเปล่าหรือไม่ก็คือถ้าเกิดจะให้มันเท่ากันจริงอาจจะต้องเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปนะอย่างเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปให้มันขึ้นไปจึ้งแล้วก็หางตัวนี้ก็ยาวขึ้นหน่อยก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าตัวนี้ก็คือให้มันบางลงถึงบอกว่าต้องไปลองหลายแบบแต่มันก็มาจากการที่เนี่ยวิคือนั่งคุยกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าอย่างที่ป้าบอกคือถ้าดูจากตามเนี่ยคือมันดูสเกลระหว่างตัวนี้กับตัวนี้มันไม่ต่างกันมากมันต่างกันไม่พอตัว S มันควรจะถ้าถามป้าคือมันต้องใหญ่ขึ้นแล้วมันก็หรือไม่มันก็เลื่อนขึ้นถ้าไม่ใหญ่ขึ้นมันก็เลื่อนขึ้น
เพราะว่าอะไรวะเพราะมันกลางเกินไปอะไรที่มันตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำให้รู้สึกนิ่งมันจะไม่วิ่งอันนี้ก็เนี่ยสเปซระหว่างตรงนี้มันเท่ากันแล้วมันก็อยู่ใกล้กันเห็นไหมเท่ากันหมดเลยคือทูอาจจะทำไม่รู้ตัวแหละแต่ว่ามันเท่ากันเกินไปเพราะความรู้สึกของตัวนี้หนูต้องการให้มันวิ่งเนี้ยมันควรจะมีความรู้สึกที่มันอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่วิ่งตอนนี้คือมันนิ่งนิ่งเกินไปอันนี้นิ่งอันนี้คือ slow ค่อยๆคือแบบน้ำเหมือนกับน้ำนิ่งนิ่งอันนี้มันควรจะแบบเป็นมีคลื่นนะแต่มันไม่มันแปลกๆอ่ะมันไม่เวิร์กอ่ะอันนี้โอเคอันนี้ค่อนข้างจะโอเคแล้วยกเว้นว่าดีเทลนิดหน่อยอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันคือตอนนี้มันหนักหัวไปนิดนึงนิดเดียวนะทัชคือตอนนี้มันเหมือนกับเราต้องพยายามมีตาช่างแล้วก็พยายามช่างให้มันแบบพอดีตอนนี้มันคือแบบมันเอียงข้างนิดนึงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเพิ่มให้มันตาช่างให้มันเท่ากันเนี่ยคือมันแค่นิดเดียวอย่าเพิ่มเยอะถ้าเพิ่มเยอะมันก็หนักไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองไปปรับตัวนี้นิดนึงแล้วก็ลองปรับตัวนี้เล่นๆดูว่าดีไม่ดีมันอาจจะออกมาดีกว่าตัวนี้ป้าก็ไม่รู้ลองเล่นสีลองเล่นอะไรก็ว่า